คครับสวัสดีครับเพื่อนๆคุกกี้รันคิงด้อมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาเปรียบเทียบนะครับสเตตัสนะครับแล้วก็สกิลนะของคุกกี้นะครับนี่ครับคุกกี้ลูกเกดดำนะครับแล้วก็คุกกี้ซอสพริกนะครับตอนนี้ก็คุกกี้ของผมก็อัพเวลไม่เท่ากันนะครับที่เลเวล28นะครับแล้วก็คุกกี้นะครับมีดาว2ดาวนะครับส่วนคุกกี้ซอสพริกก็เหมือนกันครับเลเวล28กับดาว2ดาวนะเวลสกิลก็17เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบดาเมจกันนะครับไปดูในเกมกันเลยโอเคครับมาที่ตัวแรกครับเป็นคุกกี้ลูกเกดดำนะครับส่วนสมบัติที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเขาแล้วก็ตำราแล้วก็นาฬิกานะครับเป็นสมบัติพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะส่วนผมเอาสมุนไพรมาฮิลด้วยนะครับเผื่อคุกกี้ลูกเกดตายนะครับโอเคครับไปดูในเกมมันดีกว่าครับโอเคครับมาสู่ในเกมนะครับมาดูเป็นสกิลของลูกเกดก่อนนะครับมันจะส่งนาฬิกามาจิกนะครับนี่ครับจิกดอกละ 3,500 นะครับ 3,600 นะนี่ครับเวลามันปาดนะครับสูงสุดดาเมจ 10,000 นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับโอเคครับถ้าปิดพีก็ประมาณ 18,000 นะครับ 10,000 ถึง 18,000 นะครับถ้าตีธรรมดานี่ดอกละ 3,000 นะถ้าใช้สกิลนี้ 5,000 นะครับ 10,000 แล้วก็ 18,000 ครับสูงสุดนะครับในการติดคริติคอลนะครับดูทำไมครับ 13,000 ดอกละ 3,400 นะครับ 3,400 3,500 กาจิกนะครับครับ 5,000 12,000 นะครับแล้วแต่ติดคริติคอลด้วยนะครับสูงสุด 18,000 นะที่เห็นกันอยู่นะครับดอกละ 3,000 2,000 กาจิตตอนของ 3,000 นะครับมาดูปากกันนะครับประมาณ 10,000 นะครับ10,000เฉลี่ยนะน่าเมตเฉลี่ยครับก็ประมาณ 10,000 นะครับ 1,500 นะครับถึง 12,000 นะน่าเมตเฉลี่ยนะอาทิตย์ 18,000 น่าจะเป็นสิทธินะครับสิทธิสูงสุดนะโอเคเดี๋ยวไปจบแล้วกันถ้าติดคิริคอนนะครับตีธรรมดาก็ 5,000 นะถ้าไม่ติดก็ 3,000 นะครับโอเคครับตามนี้เลยนะก็ต่อไปนะครับจะเป็นของซอฟพิกนะครับโอเคครับมาถึงคุกกี้ซอฟพิกนะครับคุกกี้ซอฟพิกก็นี่ครับก็ใช้เหมือนกันนะครับก็เป็นเขาตำรานาฬิกานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับโอเคครับมาเข้าสู่ในเกมนะก็มาดูขาดาเมจซอฟพิกกันนะครับ 5,000 8,000 12,000 10พิก12,000 นะครับ 3,000 แต่ผมว่าลูกเกดดำสกิลมันจะดีกว่าซอฟพิกนะเหมือนซอฟพิกเหมือนจะปาดเบานะครับปาดได้น้อยนะครับลูกเกดดำเหมือนจะปาดได้เยอะกว่านะครับ 5,000 8,000 ครับ12,000นะครับส่วนลูกเกดดำก็ติดที่ก็ 18,000 นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคุกกี้ลูกเกดดำโหดกว่าอยู่แล้วครับโอเคก็เดี๋ยวดูใหม่ครั้งหนึ่งเผื่อคริติคอลมันจะเพิ่มขึ้นนะหมื่นกว่านะครับตีธรรมดาก็2,000นะครับ2,000
ลูกเกดดำตีธรรมดา 3,000 อัพนะครับรถติดกินเวลา 2,000 อัพติดพริก 9,000 นะก็เปรียบเทียบชัดเจนนะครับว่าคุกกี้ลูกเกดดำนะครับมีความสามารถเด่นกว่าซอฟติกนะครับสกิลมันคล้ายกันนะครับแต่คุกกี้ลูกเกดกว่าไปกับคุกกี้ลูกเกดดำนะครับมีความสามารถมากกว่านะครับผมว่าถ้าเอาคอมโบแล้วต้องเอาไปใช้กับตัวผักผลักให้กูมารวมกันนะครับแล้วก็มันจะปาดนะครับปาดทีเดียวเลยคอมโบกับมอนม่วงผมว่าโหดนะคอมโบกับกล้าหาญเขาได้นะครับเพราะบุกี้มอนม่วงกับกล้าหาญเป็นสกิลผลักนะครับผมว่าน่าเอามาใช้ผักดานPVP ผมว่าเหมาะครับแต่ว่า PVP ผมว่าแนะนำให้ใช้ใส่ลูกเกดดำนะครับซอฟติกไม่เหมาะนะนี่เนี่ยมอนยังไม่ตายเลยครับนี่ถ้าเป็นลูกเกดดำนี่คือบอสตายแล้วนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่มอนยังไม่ตายนะเวลาหมดก่อนโอเคครับก็มาเปรียบเทียบมาเห็นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ